สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อจิตวัดสัตนาถจังหวัดราชบุรีสร้างปี2458สร้างเป็นที่ระลึกงานชาปนกิจศพหลวงพ่อจิตเกจิดังจังหวัดราชบุรีเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับสภาพก็จะสึกนะครับตามอายุนะครับอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีด้วยครับสภาพผ่านการใช้นะครับองค์นี้พระครูธรรมวินัยหลวงพ่ออินท่านได้สร้างเหรียญนี้ไว้หลวงพ่ออินเป็นเกจิชื่อดังในยุคนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจิตได้ทำการนิมนต์พระเกจิในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาปลุกเสกเช่นหลวงพ่อห้องวัดช่องลมหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งหลวงพ่อคงวัดสัทธาราชหลวงพ่อแดงวัดธรรมนบหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินรวมอีกเกจิดังๆอีกหลายท่านหลวงพ่ออินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระครูเฒ่าหรือพระครูอินเทวดาท่านเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อจิตจึงได้สร้างเหรียญของพระอาจารย์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานเผาศพพระอาจารย์ซึ่งในยุคนั้นมีความเชื่อว่าถ้าสร้างเหรียญเป็นรูปพระเกจิหรือรูปตัวเองลงไปในเหรียญจะทำให้อายุสั้นส่วนมากจะสร้างเป็นเหรียญพระพุทธกันนะครับยุคนั้นเช่นพระพุทธโสธรเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงจะไม่ค่อยมีใครสร้างเป็นเหรียญเกจินะครับเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้อายุสั้นเหมือนเป็นการแช่งตัวเองนะครับเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญแรกๆของเมืองไทยที่เริ่มทำเป็นรูปพระเกจิแต่ก็เป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ทำเป็นรูปพระอาจารย์เพื่อเป็นที่ระลึกในงานเผาศพพระอาจารย์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำรูปพระเกจิแกะเป็นเหรียญจากนั้นต่อมาก็เริ่มมีการสร้างเหรียญเป็นรูปพระเกจิลงไปในเหรียญโดยความเชื่อเก่าๆก็ได้จางลงไปยุคนั้นนะครับส่วนมากถ้าเป็นพระเกจิยังมีชีวิตอยู่นะครับจะไม่มีใครสร้างเหรียญตัวเองนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นการทำให้อายุจะสั้นลงนะครับเหมือนการสาปแช่งตัวเองนะครับเหรียญนี้ลูกศิษย์นะครับทำเป็นรูปหลวงพ่อจิตเพื่อสร้างเป็นที่ระลึกนะครับในงานชาปนกิจศพหลวงพ่อจิตโดยการนำเกจิยุคนั้นนะครับมาร่วมปลุกเสกสร้างปี2458หรือร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นเหรียญเกจิอีกหนึ่งเหรียญนะครับ
ที่เป็นเหรียญแรกๆของเมืองไทยที่นำรูปพระเกจิมาแกะนะครับสภาพก็จะเก่าตามอายุนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับจะเป็นหูปิ้งนะครับแบบสมัยโบราณเลยครับองค์นี้มีการลงเหมือนลักเคลือบไว้ด้วยนะครับสมัยก่อนเก็บรักษานะครับจะมีคราบลักเห็นอยู่นะครับมีการนำไปจุ่มลักด้วยแต่สภาพผ่านการใช้นะครับอายุเป็นร้อยปีแล้วครับเป็นเหรียญแรกๆของเมืองไทยนะครับที่นำรูปพระเกจินำมาแกะยุคนั้นส่วนมากจะทำเป็นเหรียญพระพุทธกันนะครับไม่ค่อยมีพระองค์ไหนกล้าทำเป็นรูปเกศรูปตัวเองนะครับเพราะมีความเชื่อว่าถ้านำรูปตัวเองมาแกะเป็นเหรียญจะทำให้อายุสั้นนะครับความเชื่อของร้อยกว่าปีก่อนนะครับเลยส่วนมากจะแกะเป็นรูปพระพุทธรูปกันซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็เอาเหรียญเก่าแก่มาให้ชมนะครับอีกหนึ่งเหรียญหายากของจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็มาให้ชมเหรียญเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อจิตวัดสัตนาถจังหวัดราชบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ